ผู้ชมครับวันนี้ถามตรงๆกับรายการทางตรงไปตรงมาทีวีเราก็มาออกบรรยากาศสดที่แฟชารีสอร์ทนะฮะเป็นการถามง่ายๆมันทักกันแบบสบายๆกับคนรุ่นใหม่นะน้องนุ๊กหาไทยการนะวันนี้มีอะไรอยากจะถามกันแบบตรงๆสั้นๆง่ายๆกระชับน้องนุ๊กค่ะวันนี้อยากจะถามอาจารย์นะคะตรงประเด็นวันนี้เดี๋ยวเรียนถามอาจารย์นะคะว่าทำไมนักศึกษาและประชาชนหลายมหาวิทยาลัยอะค่ะถึงไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีคะจริงๆแล้วต้องเข้าใจอยู่ประเด็นหนึ่งคือการบริหารประเทศวันนี้ต้องเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นบริหารปัญหาของประเทศไม่ผ่านโดยเฉพาะยิ่งปัญหาด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและการเมืองแต่จริงๆนะครับในมุมว่าทำไมนักศึกษาถึงไล่เยอะเนี่ยถ้ามุมวิชาการเราต้องมาวิเคราะห์กันมุมวิชาการต้องมาวิเคราะห์ในเชิงวิชาการว่ามันเพราะอะไรนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงบริหารราชการแผ่นดินแล้วคนไม่ชอบหรือว่าคนพยายามขับไล่โดยเฉพาะยิ่งคนรุ่นใหม่อย่างน้องนุ๊กแล้วก็น้องๆหลังๆที่อยู่ในมหาลัยสิ่งที่แรกเราจะพูดในงานวิชาการก็คือว่าภาวะความเป็นผู้นำนี่เป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งในส่วนที่เราจะมาวิเคราะห์กันภาวะความเป็นผู้นำประเด็นแรกต้องถามพลเอกประยุทธ์ก่อนว่าเรื่อง IQ อันนี้ไม่ได้ว่าพลเอกประยุทธ์นะแต่หมายความว่าเราพูดถึงภาวะการเป็นผู้นำหรือว่าของผู้บริหารต้องรู้เรื่อง IQ IQ อะไรรู้ไหม IQ คือปัญญาค่ะนะ IQ คือความฉลาดถามว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์มีปัญญามีความฉลาดหรือไม่สังคมน่าจะตอบได้IQ ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า intelligent conscious อันนี้คือสำคัญต้องไปดูนะว่ากรณีที่ความคิดความอ่านเพียงยศที่ออกมาแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยนะลำไยถูกก็บอกไปช่วยกันขายสิอะไรทำนองเนี่ยนะไปขายทุเรียนบอกเอาทุเรียนทำไมไม่อย่างนั้นอย่างนี้นะไปน้ำท่วมก็บอกว่าเอาน้ำท่วมทำไปเลี้ยงปลาขายแล้วอะไรทำนองนี้คือเรื่องของความปัญญาหรือความเฉลียวฉลาดอันนี้ต้องไปดูนะครับว่าอันนี้ไม่ได้ว่าประเดี๋ยวยศไม่มี IQ นะก็ไปคิดกันเอาเองประเด็นที่2ภาวะผู้นำคืออะไรไหมเขาเรียกว่า EQ EQ คือ Emotion Conscious Emotion คือเขาเรียกว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์ก็ไปดูเอาว่าคนเอกประยุทธ์จะมีวุฒิภาวะทางอารมณ์หรือไม่ความลุ่มลึกมีไหมอยากจะเฟี้ยงอะไรก็เฟี้ยงนะครับอยากชี้หน้าใครก็ชี้อยากขึ้นชิงช้าหรือหวั่นก็ขึ้นนะฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้นำนั้นผ่านหรือไม่อีกประการหนึ่งนะฮะก็คือเรียกว่า LQ นะ LQ ในภาษาอังกฤษว่า leadership conscious นะฮะออกไปมาอยู่ข้างนอกแว่นมันมืดมันมัวนะleadership ก็คือหมายความว่ามีความพร้อมในการทำงานหรือไม่ภาวะของภาวะของผู้นำเนี่ยนะครับมีความพร้อมในการทำงานหรือไม่สำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสังเกตหลายๆเรื่องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยดูเหมือนไม่มีความพร้อมในการทำงานคือนึกจะสั่งก็สั่งนึกจะถอยในการก็ถอยใช่ไหมความพร้อมมีหรือไม่อันนี้ต้องคิดกันเอาเองนะครับมีทักษะการนำระดับประเทศหรือไม่อย่างไปประชุมที่ต่างประเทศเดินเลยธงชาติอะไรทำนองเนี้ยนะฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีความพร้อมในการทำงานหรือเปล่าไปถ่ายรูปในการประชุมอาเซียนที่ไหนอะนะครับเขาจะถ่ายรูปหาพลเอกประยุทธ์อ้าวพลเอกประยุทธ์หายไปไหนอยู่ในห้องน้ำอะไรทำนองนี้อันนี้ก็คือเรื่องความพร้อมอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะนะครับยกตัวอย่างเฉยไอ้ประเด็นในภาวะทางผู้นำเขาเรียกว่า TQ TQ คืออะไรคือการคิดนะการคิดก็หมายความว่าคุณมีความสามารถในการคิดไม่ใช่คิดธรรมดานะน้องนกคือต้องคิดแบบเป็นระบบนะการคิดต้องเป็นการคิดแบบเป็นระบบมีความคิดรอบคอบเป็นไปได้หรือไม่สำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังตัวเองจำได้ไหมสมัยก่อนนะครับปรากฏว่ามีเหตุเกิดขึ้นเยอะๆพลเอกประยุทธ์ก็ออกคำสั่งออกมาบอกห้ามนั่งท้ายรถปิกอัพประกาศเช้าบ่ายบอกยกเลิกขันแดงเข้าไปแจกก็บอกว่าเอ้าห้ามแจกขันแดงอย่างนี้เป็นต้นที่เขาว่าการคิดนั้นอย่างเป็นระบบใช่หรือไม่อันนี้ต้องไปตอบกันเอาเองแต่เพราะว่าผู้นำจะต้องมีเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบนะครับไม่ใช่จะคิดกันนี้นะครับไม่ใช่คำสั่งทางทหารทหารก็เรียกว่าเด็ดขาดแต่ไม่แน่นอนแต่การบริหารบ้านเมืองนั้นเนี่ยนะครับคุณจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้ประเทศชาติมันเสียหายนี่คือในมุมของ TQ นะครับก็คือ thinking conscious อีก Q หนึ่งเขาเรียก SQ นะ SQ เนี่ยก็คือมีทักษะทางสังคมหรือไม่
มีความเข้าใจสังคมหรือไม่อันนี้สำคัญนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่มีความเข้าใจสังคมไม่มีทักษะทางสังคมนะฮะอยากจะเข้าจะใครอยากจะด่าสื่อผู้สื่อข่าวก็ด่าอยากจะกินข้าวก็กินนะฮะหรืออยากจะเต้นก็เต้นอยากจะทำมินิฮาร์ทก็ทำอะไรต่างๆเนี้ยในงานศพในงานแหละที่มีคนเสียชีวิตใช่ไหมที่โคราชอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าทักษะทางสังคมมีหรือไม่อย่างไรอันนี้สำคัญนะครับถ้าไม่มีภาวะผู้นำก็ไม่เกิดอีกตัวหนึ่งนะครับพลเอกประยุทธ์ชานั้นต้องไปดูว่ามี MQ หรือเปล่า MQ เคยไหมเขาเรียกว่า moral conscience moral คือคุณธรรมและจริยธรรมนะครับอันนี้ไม่ขอวิจารณ์นะฮะในจอเดี๋ยวจะไปกล่าวหาว่าเขาไม่มีคุณธรรมหรือจริยธรรมอันนี้ท่านผู้ชมต้องคิดเอาเองนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ชานั้นมีคุณธรรมและจริยธรรมหรือไม่แต่หลายคนบอกว่าเอ้านะครับการที่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจมานี่จะถือว่ามีคุณธรรมหรืออันนี้ก็ไปว่ากันเอาเองนะครับไปพูดถึงเรื่องอื่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมามีส.ส.ทั้งสี่ฝ่ายค้านอภิปรายเยอะแยะมากมายเรื่องการเกี่ยวโยงเรื่องความสัมพันธ์นะฮะเชิงโครงสร้างเชิงนโยบายว่ามีการทุจริตเอื้อการทุจริตหรือไม่อันนี้ต้องไปดูข้อเท็จจริงแต่ที่แน่ๆนั้นผู้นำนั้นจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมหลายๆส่วนในความเองเนี่ยก็ต้องมีจรรยาบรรณใช่ไหมตุลาการก็จะมีจรรยาบรรณอันนี้ก็ต้องไปดูว่า MQ มีหรือไม่อันนี้เรากำลังพูดถึงว่าทำไมเขาถึงไล่ออกนะนะครับและอีก Q หนึ่งก็คือ AQ นะ AQ เนี่ยนะครับก็เรียก Advisor Cautious AQ คือมีความสามารถในการเผชิญปัญหาหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์มีความสามารถในการเผชิญกับปัญหาหรือไม่อย่างกรณีโคราชนะครับเขายิงกันวันหนึ่งไปแถลงข่าวอีกรุ่งวันหนึ่งเลยแล้วยังไปพอไปทำมินิฮาร์ทอีกนะครับทั้งที่เป็นงานโศกเศร้าเสียใจนะเนี่ยถามว่ามีความสามารถในการเผชิญปัญหาหรือไม่อันนี้ก็ต้องมาคิดแล้วก็มีทักษะในการเข้าใจเข้าถึงตัวปัญหาหรือไม่ถ้าดูจากการแก้ปัญหาในภาวะเศรษฐกิจนะครับสังคมแม้กระทั่งการเมืองเองเนี่ยในมุมนี้นะอันนี้ไม่ได้ว่าท่านนะครับแต่เป็นความเห็นส่วนตัวหมายว่าการเข้าอะไรเข้าถึงปัญหาของพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังเข้าไม่ถึงกระบวนการแก้ปัญหาจึงแก้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นงานที่วิชาการแต่ถ้างานแบบตลกน้องนุ๊กงานตลกนิดๆก็อีกคิวหนึ่งเขาเป็นคิวที่8ของว่าผู้นำของพลเอกประยุทธ์คือรอคิวถามว่าพลเอกประยุทธ์รอคิวได้หรือไม่หลายคนก็ออกมามุกตลกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีแม้กระทั่งรอคิวหมายความว่าการที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับจะมาเป็นผู้นำประเทศท่านที่จะรอคิวเลือกตั้งซะหน่อยหนึ่งก็ไม่รอคิวนะครับก็เอาจัดการปฏิวัติรัฐประหารซะเลยอันนี้เป็นคำพูดล้อนะเป็นคำพูดล้ออันนี้คือคำตอบตรงประเด็นสำหรับน้องนุกหาไทยการคนรุ่นใหม่ที่ถามนะครับคงจะพอเข้าใจได้ว่าทำไมประชาชนทำไมนักศึกษาจะเรียกว่าตอนนี้ก็คือแทบทุกมหาวิทยาลัยนะครับกำลังที่จะไม่เห็นด้วยกับการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคงเป็นคำตอบแบบตรงไปตรงมานะครับคำตอบแบบตรงประเด็นตรงประเด็นสำหรับรายการทางทีวีวันนี้นะครับคงจะเป็นคำถามสั้นๆง่ายๆนะครับสรุปกันแบบง่ายๆนะครับเอาละครับวันนี้เราคงจบตรงประเด็นไว้แค่นี้นะน้องนุกคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ผมก็คนรุ่นกลางนะยังถือว่าอายุยังไม่มากวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นได้ทุกเมื่อนะคะครับตรงไปตรงมาเอ๊ะตรงประเด็นเราเนี่ยนะครับเราจะเข้ามาทุกวันสั้นๆสั้นๆนะครับสำหรับเอาประเด็นมาพูดคุยกันอย่างน้อยๆท่านผู้ชมจะได้แชร์ความคิดเห็นเหล่านี้นะครับเผยแพร่ไปยังบุคคลที่ท่านคิดว่าควรจะรู้ควรจะทราบะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะผู้นำของประเทศอันนี้เป็นงานวิชาการไม่ได้ว่าใครวันนี้จบแค่นี้เนาะครับสวัสดีครับ